สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักท่าการออกกำลังกายของโยคะในการช่วยกระตุ้นยกกระชับต้นแขนของคุณแบบง่ายครับท่าการออกกำลังกายด้วยการเหวี่ยงแขนเพื่อจะบิดกลับไปแตะอีกฟากหนึ่งครับเป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายแต่ได้ผลดีมากในการช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อทางด้านช่วงบ่าต้นแขนและก็หัวไหล่ของคุณรวมไปถึงสามารถช่วยยกกระชับหน้าอกได้อีกด้วยเมื่อออกกำลังกายเป็นประจำครับเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายอย่างน้อย10ครั้งทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับอย่างน้อย10ครั้งเช่นเดียวกันในขั้นเริ่มต้นรวมกันทั้งหมดเราจะออกกำลังกาย20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าคุณบอกว่าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ใช่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับนอกจากนั้นอย่าลืมกด Subscribe และเข้าไปชมวิดีโอคลิปใหม่ได้เลยนะครับเรารักทุกคนมากเลยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าครับวิดีโอคลิปนี้สวัสดีครับ